สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผมกับโอเล้งโอเลี้ยงเกมเมอร์นะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะมารีวิว Joy PS 5นะครับผมหรือ Joy Play 5นะครับผมวันนี้นะครับวันที่2พฤศจิกายนนะครับผมซึ่ง Play 5ยังไม่ได้ออกวางจำหน่ายนะครับผมซึ่งจะออกวันที่12นี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมที่อเมริกาเขาก็ได้ปล่อยมาขายแล้วนะครับผมสำหรับ Joyซึ่งปกติตอนแรกเขาจะขายพร้อมกับเครื่องในวันที่12นะครับผมแต่ไม่ครับตอนนี้บางประเทศนะครับปล่อยขายจอยมาก่อนนะครับผมซึ่งอยู่กับผมนะครับ1 2 3นะครับผมนี่ครับจอย PS5 นะครับผมสีขาวมีสีดำตรงนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับดูกล่องครับยังไม่ได้แกะนะครับผมได้มาสดๆร้อนๆนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งเขาก็จะบอกนะครับผมว่ามีบิวอินไมโครโฟนนะครับผมก็คือมันเราไม่ต้องเสียบไมค์เข้าไปแล้วนะครับคุยผ่านนี่ได้เลยนะครับผมเขาบอกว่านี่ซิกเนเจอร์คอมฟอร์ตก็คือตอนเล่นนี่คือจับสบายนะครับผมแบบว่านุ่มมือแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีแบบว่ามีการสั่นไหวนะครับผมเวลาเล่นเกมที่ยิงพวกยิงปืนนะครับผมหรือว่าลุยๆแล้วแบบว่าจะได้ฟิลนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผมฮัปติกฟีดแบ็กนะครับผมนั่นนะครับผมก็จะได้รับความรู้สึกแบบว่าโต้ตอบกลับมาเวลาเราเล่นเกมกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าโอเคครับนี่นะครับผมนะครับผมว่าผมเนี่ยสั่งเพย์5ไม่ทันจริงครับผมเพราะว่าหมดเร็วมากแต่สั่งจอยทันครับก็งงกันครับมีจอยก่อนแต่ว่าเครื่องเก็บไม่มีโอเคแกะครับแกะมาแล้วครับอันนี้ชิ้นแรกมาเนี่ยนะครับข้างในเป็นสีขาวนะครับผมไม่มีอะไรโอเคแล้วครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับผมเปล่าๆนี่นะครับดูดีมากครับผมคือเขาใส่กล่องกระดาษมาเลยนะครับแบบว่าปิดเลยนะครับผมเพราะว่าตอนเพย์ซีนเนี่ยเราจะเห็นใสๆใช่ไหมครับมองเข้ามาได้แต่นี่ไม่ใช่แล้วนะครับผมเป็นนี่เลยแกะกล่องนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมเอามาปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยแล้วจะมีจอยครับแล้วก็มีแม็กคู่มอยนะครับผมพลาสติกบางๆก็นี่นะครับเป็นคู่มือก็มีอะไรครับบอกว่ามีแบตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยน่าสนใจทำอะไรครับนี่กันดีกว่านี่ครับพระเอกของเราในตอนนี้ก็เป็นพระเอกเลยครับผมเพราะว่านางเอกยังไม่มาโอเคแทน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 มาแล้วครับผมเป็นยังไงสวยงามไหมครับดูครับเหมือนไหมครับทุกคนเห็นในรูปไหมครับผมว่าเป็นยังไงข้างหลังนะครับนี่นะครับผมครับเสียบโอเคจับถนัดมือมากครับผมดูดิผมทุกคนแปลกตานะเพราะว่าเล่นมาตั้งหลายปีเพลย์ฟรีเนี่ยมันไม่ได้สีขาวแบบเนี้ยมันต้องมีสีใช่ไหมครับมีเดี๋ยวผมดูแลจากจิบจากข้างหลังได้ไหมเนี่ยดูดิเห็นนะเทียบกันนี่เป็นเลยเนี่ยเห็นนะอันเก่ามันมีสีแบบสีเขียวสีแดงสีชมพูอะไรที่ไม่มีอ่ะเนี่ยฟิลมันฟิลเพสซีจะเล็กกว่ามันจะแบ
เต็นๆกว่าเล็กกว่าแต่พอเป็นของ A5 เนี่ยจะใหญ่กว่าเขาสึกเหมือนจะเต็มมือกว่าใช่พอจับแล้วเนี่ยพอผมจับแล้วเนี่ยรู้เลยว่าแบบว่า A5 ใหญ่กว่า A5 เล็กกว่าอ่ะลองเทียบกับ Xbox ดีกว่านะดูครับใกล้เคียงผมรู้สึกว่าจอย PS5 เนี่ยเหมือนของ Xbox มากกว่าความใหญ่ใกล้เคียงกันนะแล้วเวลาจับเนี่ยอันนี้ของXbox นะของ Xbox ก่อนนะแล้วพวกของ PS5 ฟิลเดียวกันเลยคล้ายจอย Xbox ครับใช่เนี่ยฟิลคล้ายๆกับจอย Xbox เลยจะไม่ค่อยเหมือนกับของ PS5 ที่เหมือนกับว่าเล็กกว่านี้นะครับผมก็สำหรับคนที่มือใหญ่ผมคิดว่าก็น่าจะชอบอันนี้แต่คนที่มือเล็กก็อาจจะต้องปรับความรู้สึกกันนิดหน่อยนะครับผมว่าจะได้คล่องไหมนะครับผมส่วนน้ำหนักเนี่ยผมว่า PS4 เบากว่าเลยพอจับเนี่ยรู้เลยว่าหนักกว่าดูแสงแล้วข้างในนะครับผมหนักกว่าครับผมแต่ดูข้างในครับโลโก้ตรงกลางเป็นอย่างนี้ละไม่ใช่ปุ่มนะครับเฮ้ยกดได้นี่หว่าเออกดได้ด้วยครับโอ้เจ๋งอ่ะนี่ไอของเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเบสิกเป็นอย่างนี้ปุ่มกลมๆใช่ไหมเอาเลยเพย์ใช้นั่นแหละครับแต่นี่เป็นแบบว่าเป็นลายของเพย์เลยนะโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งไม่โคตรจ้าบเลยแต่ไลน์ไม่ใช้กับเพย์4ไม่น่าตอนนี้ไม่งั้นผมจะใช้ก่อนแล้วยอดสวยงามมากครับผมก็เป็นลายขาวคลิปดำนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบนะครับผมก็จับจองกันได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะมาที่ประเทศไทยนะครับผมแน่นอนว่าเครื่องฮิ้วนี่แน่นอนว่ามาแน่นอนราคากระชุนแน่นอนนะครับผมก็เนี่ยนะจอย PS5 ครับ